មជំនឿអលោកសេនីកញ្ញាទីប្រមុខទីប្រៃថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបញ្ញសិទ្ធបវិទ្យុមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយជីវិតទីកូនក្នុងកម្មវិធីនេះដែរค่ะวันนี้ขอต้อนรับแขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะคะเข้าสู่งาน Southern Thailand Best Product at Phnom Penh ค่ะเรียนท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ท่านรัตนาเทียมวิสิทธิ์สกุลท่านพนิจจังหวัดสงขลาท่านพนิจจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสท่านจิรนันท์ วงศ์มงคลตัวแทนส่งเสริมการค้าณจังหวัดศรีสะเกษท่านผู้ประกอบการจากภาคใต้และแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาทุกท่านรวมถึงท่านประธานหอการค้าจังหวัดไผ่ลิ่นด้วยครับในนามสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในกรุงพนมเปญผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มากราบต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดงาน Southern Thailand Best Product พนมเปญในวันนี้ผมขอขอบคุณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสคณะผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในงานในการจัดงาน Southern Thailand Best Product ณพนมเปญซึ่งจัดขึ้นร่วมกับงาน The Second Thailand Product Expo 2018ระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2561ณกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสินค้าไทยที่มีคุณภาพราคายุติธรรมแก่ชาวกัมพูชาอันจะส่งผลต่อการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศต่อไปซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้ทางสำนักงานของเราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับในปีที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงถึง 6.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและเชื่อว่าจะขยายตัวต่อไปอีกอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจกัมพูชาภายใต้ความปลอดภัยและเสถียรภาพทางการเมืองหลังการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม2561ที่ผ่านมาแต่ผู้เกียรติทุกท่านครับในอดีตผมได้มีโอกาสไปทำงานที่ภาคใต้ในวันนี้ผมจึงมีความรู้สึกยินดีเป็นพิเศษที่ได้ต้อนรับผู้ประกอบการจากภาคใต้อีกครั้งหนึ่งโดยในช่วงระยะเวลาที่ผมทำงานที่ภาคใต้ผมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดท่านผู้ประกอบการจากภาคใต้ในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงกิจกรรมทางการตลาดในต่างประเทศและผมจึงมีความยินดีที่อยากจะบอกกับทุกท่านว่าผมยินดีต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งในนามสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศและกรุงพนมเปญผมขอต้อนรับคณะผู้แทนจากทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยตลอดจนผู้ประกอบการจากภาคใต้ที่มาร่วมงานแสดงสินค้า Southern Thailand Best Product at Phnom Penh ในครั้งนี้และในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนของทั้งสองประเทศที่ได้ให้การต้อนรับและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยได้ดีเสมอมาทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะกรุงพนมเปญพร้อมจะให้การสนับสนุนภาคธุรกิจไทยให้เข้ามาขยายลู่ทางทางการค้าและการลงทุนในประเทศกัมพูชาสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดงานได้ตั้งไว้ทุกประการขอขอบคุณครับขอบคุณค่ะญาติในนามของคณะผู้จัดงาน Southern Thailand Best Product at Phnom Penh ในวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันนี้ผมอยากจะขอกราบเรียนว่าการจัดงาน Southern Thailand Best Product at Phnom Penh ในวันนี้เรามีวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงพาณิชย์ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการต่างๆให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสตูลนอกจากนั้นแล้วการมองหาลู่ทาง
และการสร้างพันธมิตรทางการค้าในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะเป็นการขยายผลและต่อยอดไปสู่การนำเอาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่โดดเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขยายโอกาสไปในประเทศต่างๆในโอกาสต่อไปได้อีกด้วยโดยในการจัดงานครั้งนี้ทางจังหวัดสงขลาในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการได้นำเอาคณะผู้ประกอบการจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งสิ้น50รายซึ่งใน50รายนี้ก็ประกอบไปด้วยสินค้าที่มีความโดดเด่นในทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งอาหารสำเร็จรูปเครื่องแต่งกายที่มีทั้งเครื่องแต่งกายที่เป็นสากลและเครื่องแต่งกายของพี่น้องมุสลิมของใช้และของตกแต่งที่มีความเหมาะสมกับการใช้ในครัวเรือนเครื่องสำอางที่เป็นเรื่องของเวชสำอางที่ได้รับความนิยมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีสินค้าของผู้ประกอบการจากเครือข่ายMOC บิสกับมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยการจัดงานในครั้งนี้จะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนแล้วก็เราได้รับความร่วมมือในการดำเนินการเป็นอย่างดีจากสำนักงานพันธมิตรจังหวัดยะลาสำนักงานพันธมิตรจังหวัดนราธิวาสสำนักงานพันธมิตรจังหวัดปัตตานีและสำนักงานพันธมิตรจังหวัดสตูลรวมทั้งได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศและกลุ่มต่างประเทศตลอดจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและภาคเอกชนซึ่งทำให้การจัดงานได้เริ่มต้นขึ้นในวันนี้และเป็นวันที่หนึ่งที่ว่าการจัดงานทั้ง4วันที่จะถึงก็จะประสบความสำเร็จด้วยดีขอบคุณครับต้องการ
นาได้และมั่นใจในงานนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะอยากให้งานลักษณะนี้เนี่ย เราไม่อยากจะใช้แค่ช่วง4วันนี้เท่านั้นนะอยากให้มีการติดต่อเจรจากันต่อเนื่องถ้าหากผู้ประกอบการชาวจังหวัดกัมพูชาต้องการสินค้าหรือบริการอื่นที่ท่านสนใจนอกเหนือจากที่ท่านเห็นในงานนี้เนี่ยท่านก็สามารถติดต่อสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องและเรามีตัวแทนในเราต่างคนต่างมีตัวแทนในซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นนี่คือกลไกหรือช่องทางที่ท่านจะสามารถประสานกันได้ต่อเนื่องซึ่งเมื่อกี้ได้ฟังจากท่านผู้บริการสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศท่านคุณสมเป็นได้รายงานถึงมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยแล้วเชื่อว่ามูลค่านี้มันก็คงจะเติบโตขึ้นยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เราก็ต้องช่วยกันส่งเสริมสิ่งที่มีคุณภาพสิ่งที่ดีมานำเสนอกันแล้วก็ขจัดอุปสรรคปัญหาที่เรามีให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาพบเจอกันเนี่ยเราก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเราก็จะรับไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อจะได้ทยอยเรียกว่าได้ขณะที่เราพัฒนาแล้วก็พยายามลดอุปสรรคควบคู่กันท้ายที่สุดนี้ก็สิ่งสำคัญก็คือต้องขอบคุณทุกฝ่ายทุกท่านที่มีส่วนร่วมโดยเฉพาะสำนักงานพาณิชย์ขึ้นในภาคใต้ที่ใช้เวลาที่ไม่มากนักในการเตรียมและรวมทั้งทีมออร์แกไนเซอร์ที่ช่วยเราและที่สำคัญอย่างยิ่งคือท่านผอ.ผู้บริการสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศเป็นกลไกหลักอีกอันหนึ่งนะคะที่ช่วยเหลือกันแล้วก็ร่วมมือกันใกล้ชิดมาทำให้การจัดงานครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างสวยงามนะคะซึ่งเดี๋ยวโอกาสเดี๋ยวหลังจากพิธีเปิดเดี๋ยวผมจะมาเยี่ยมชมกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเห็นจากภาพเห็นจากบรรยากาศแล้วเราเชื่อว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยคงจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังทุกการว่าอย่างนั้นนะคะก็ขออวยพรให้การจัดงานครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างนอกจากทางการค้าแล้วอยากเป็นทุกพักด้วยได้ท่านได้ชมกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมไทยก็อยากให้ทุกท่านใช้โอกาสนี้เพลิดเพลินกับสิ่งรอบข้างที่มีนอกจากสินค้าที่นำมาจำหน่ายด้วยนะคะก็ท้ายจุดนี้ก็เป็นช่วงของพี่เปิดนะก็ขอจบเวทีนี้ให้กับพิธีกรเพื่อสุดท้ายพี่เปิดขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณท่านนะคะขอบคุณท่าน Ladies and gentlemen we are going to countdown together in English are you